ด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทำเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะสวัสดีในดงชัยยาของหมูอ้วนนะคะในที่สุดชัยยาของหมูอ้วนเนี่ยหลังจากที่เราปลูกมาแล้วกว่า6เดือนนะคะตัดกินมาหลายรอบมากแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะคะให้ทุกคนน่ะทานผักชัยยาแบบอร่อยอร่อยทำยังไงนะคะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะชา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 ชัยยาชัยยาชาไปค่ะค่ะและวิธีการที่เราจะทานผักชัยยานะคะผักชัยยาเนี่ยทานได้ทั้งใบและก้านนะคะเดี๋ยววันนี้หมูอ้วนจะพาทานทั้งก้านทั้งใบเลยนะคะความสูงของต้นผักชัยยาที่หมูอ้วนต้องการเนี่ยจะสูงอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหมูอ้วนก็ต้องพอมันสูงเกินหมูอ้วนก็จะตัดออกนะคะนี่เดี๋ยวหมูอ้วนจะให้ดูนี่ตัดยาวขนาดนี้เลยนะคะวิธีที่หมูอ้วนเอาไปทานนะคะก็คือยอดอ่อนนี้ทานได้เลยนะคะใบก็ทานได้นะคะหมูอ้วนจะรอเอาแต่ใบก้านก้านถ้ามันแข็งก็ไม่เอานะคะแล้วส่วนก้านตรงนี้โอ้โหของโปรดที่สุดก็คือก้านใหญ่เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราจะไปลอกก้านเหมือนลอกคะน้านะคะแล้วเราก็ไปผัดไปต้มไปลวกไปจิ้มน้ำพริกโหอร่อยมากนะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่เคยได้ดูคลิปที่หมูอ้วนทำในเรื่องของการปลูกชัยยานะคะเมื่อ6เดือนที่แล้วนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ย้อนไปดูภาพแรกๆนะคะจากต้นเล็กๆกิ่งนิดเดียวนะคะโหโตใหญ่มาขนาดนี้เลยนี่ๆเดี๋ยวม้วนตัดจนหมดนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปลอกไปลอกกิ่งเขานะคะนี่ม้วนตัดอย่างนี้เลยไม่เสียดายนะคะเพราะว่ารออยู่แต่ถ้าใครแบบว่าไม่อยากให้เขาสุกให้เขาเตี้ยแบบหมูอ้วนก็สามารถเอาต้นอ่อนๆแบบนี้ได้นะคะเนี่ยเด็ดแบบนี้ก็ได้แต่หมูอ้วนชอบให้เขาเตี้ยด้วยสูงไปเดี๋ยวตัดยากไม่ชอบให้สูงมากกว่านี้นะคะทำเหมือนเป็นรั้วเป็นกำแพงบ้านให้ตัวเองด้วยนี่กิ่งนี้อุ้ยอันนี้คือกรอบมากนะคะแบบดองก็อร่อยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปวิธีจัดการกินให้มันปลอดภัยนะคะนี่อันนี้คือวิธีสไตล์หมูอ้วนนะหมูอ้วนชอบตรงนี้ที่สุดเลยตรงก้านเนี้ยกรอบกว่าคะน้าแล้วก็หวานมากหมูอ้วนอยากจะบอกนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะปอกแล้วก็ทานนี่คือ1ต้นที่หมูอ้วนชำแหละแล้วนะคะเดี๋ยวเอากิ่งนี้ออกหน่อยเหมือนเป็นการแต่งกิ่งไปในตัวนะคะนี่คือ1ต้นเดี๋ยวหมูอ้วนทํา6ต้นเสร็จแล้วนะคะหมูอ้วนตัดจนครบ6ต้นแล้วนะคะเห็นไหมคะหมูอ้วนจะให้ความสูงเขาอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอสูงมากกว่านี้ก็วันไหนว่างก็มาตัดทานนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการลอกนะคะเจ้าต้นชัยยาแล้วก็เพื่อที่จะนำไปประกอบอาหารนะคะส่วนถ้าใครเนี่ยไม่อยากตัดเป็นต้นยาวๆนะคะก็สามารถตัดแบบนี้ได้นะคะถ้าสมมติว่าเราได้ขนาดความยาวของต้นตอแล้วนะคะตอนนี้เราก็สามารถที่จะเด็ดทานแบบนี้ได้เลยถ้าเขาออกยอดมาแบบนี้นะคะก็เด็ดอย่างเงี้ยได้เด็ดได้ทุกวันเลยนะคะเขาจะออกมาอาทิตย์นึงก็เริ่มมีอีกยอดนึงแล้วอาทิตย์นึงก็เริ่มมีอีกยอดนึงแล้วนะคะก็อย่างนี้ก็เด็ดเนี่ยดองทานได้เลยอย่างนี้หรือผัดได้เลยไม่ต้องลอกไม่ต้องทําอะไรนะคะล้างน้ําให้สะอาดแล้วไปผัดไปลวกได้นะคะแต่ถ้าชอบกินก้านนะคะก็ต้องรอเวลาให้เขาสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะไปทําการลอกก้านแบบที่หมูอ้วนกําลังจะทําให้ดูนะคะไปค่ะเดี๋ยวหมูอ้วนพาไปทํานะคะนะคะวิธีทานก็คือหมูอ้วนก็จะลอกก้านเห็นไหมคะลอกเปลือกเขาออกนะคะลอกเปลือกออกแล้วเราก็จะตัดล้างธรรมดาเลยหมูอ้วนทานประมาณนี้นะคะส่วนตัวเนี้ยพวกเนี้ยคือใบพวกเนี้ยนิ่มหมดเลยทานได้นะคะอย่างนี้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นก้านใหญ่ใบตัวเนี้ยทานได้นะคะตรงนี้แข็งแล้วหมูอ้วนไม่เอานะคะตรงนี้เหนียวก็จะเอาเฉพาะก้านใบอย่างนี้ค่ะนี่ตัวก้านพวกเนี้ยเหนียวเราก็ไม่เอาแต่ถ้าใครทานได้ก็เอานะคะแล้วก็ลอกลำต้นแบบนี้เลยนี่ลอกง่ายๆเลยนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่ากิ่งแก่นะคะตัวนี้กิ่งอ่อนทานได้หมดเลยนี่ถัดอย่างนี้แล้วก็ทานได้เลยนะคะตัวกิ่งอ่อน
กิ่งอ่อนนี่คือแทบไม่ต้องลอกก้านแต่จะลอกก็ได้นะคะจะเสียเวลาในการลอกก้านนิดนึงเพื่อที่เราจะได้กินของอร่อยจริงๆนะคะนี่โหแบบอร่อยมากแต่หมูอ้วนจะขอย้ำว่าปรุงสุกจะดีกว่านะคะถ้าปรุงสุกเนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องมีสารอะไรตกค้างตัวใบแก่นะคะอันนี้ใบแก่แล้วนี่สีเข้มใบแก่นะคะเดี๋ยวเราจะไปตากแดดแล้วก็มาปั่นเป็นผงนะคะเอาไว้ประกอบอาหารด้วยนะคะถ้าใบอย่างนี้เหรออันนี้อ่อนอันนี้อ่อนใบอ่อนอันนี้ใบแก่นี่ใบแก่เขาจะสีเข้มเดี๋ยวเราไปตากแดดนะคะแยกไว้นี่วิธีทานง่ายมากเลยอันนี้วิธีลอกต้นนะต้นนี้สามารถไปปักแล้วก็ขึ้นได้เลยนะคะแบบในคลิปแรกที่หมูอ้วนทำไว้นะคะแต่ถ้าใครไม่อยากลอกนะคะไม่อยากปลูกนะคะก็ลอกทานได้ปกติเลยลอกเหมือนลอกคะน้าเห็นไหมคะใสมากเนื้อตรงนี้กรอบแบบแตงกวาเลยนะคะเดี๋ยวจะปอกให้ดูให้หมดเลยนี่กรอบมากกรอบสุดๆนี่ได้อย่างนี้เลยนะคะคือตรงนี้อร่อยมากนะคะเหมือนเรากินแตงกวาผสมกับพุทรานมสดแล้วก็กินมันแก้วกับแห้วไปพร้อมกันนะคะรสชาติมันได้อย่างนั้นเลยนะคะคือกรอบแล้วก็ชุ่มฉ่ำหวานมากนะคะหมูก็รวมไปเลยเนื้อเขาจะเหมือนว่านหางจระเข้เลยโอเคเราก็ล้างทำความสะอาดนะคะอันนี้หมูอ้วนล้างสองน้ำแล้วนะคะอันนี้น้ำที่สองแล้วโอเคไม่มียางแล้วนะคะล้างยางให้หมดแค่นั้นเองนะคะถ่ายมานะคะน้ำล้างจนน้ำมันใสแล้วนะคะประมาณ 2-3 น้ำนะคะก็หมดยางแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดวันนี้หมูอ้วนจะผัดใส่ปลาเค็มนะคะเป็นเมนูชัยยาปลาเค็มนะคะเราก็จะผัดชัยยาปลาเค็มนะคะหมูอ้วนก็ลวนปลาเค็มกับกระเทียมนะคะก่อนอย่างนี้นะคะพอหอมได้ที่แล้วหมูอ้วนก็ใส่ชัยยาลงไปเลยหอมแล้วนะคะกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะโอเคใส่ชัยยาไปเลยค่ะก้านกรอบเยอะมากนะคะหมูอ้วนเลือกไว้แค่นี้เองนะคะแล้วเราก็ปรุงรสตามปกติเลยนะคะใส่แค่ซีอิ๊วขาวพอนิดหน่อยนะคะเพราะว่าปลาเค็มนะเค็มอยู่แล้วแต่ถ้าใครชอบพริกนะคะชอบให้มันมีรสเผ็ดหน่อยก็สามารถใส่พริกไปได้ชัยยาปลาเค็มนะคะเมนูง่ายๆนะคะแค่มีต้นชัยยาปลูกไว้ที่บ้านนะคะก็มีอาหารทานแบบง่ายๆใช้ปลาเค็มแค่1ตัวนะคะแค่นี้เองตีต่อใจสบายต่อพุงนะคะชัยยาปลาเค็มนะคะในสไตล์ของหมูอ้วนนะคะเห็นไหมคะมีชัยยา6ต้นนะคะตัด1ครั้งทำกินได้1อาทิตย์นะคะปอกแล้วก็ฝานแล้วก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะคะก็เวลาเราจะทานเมื่อไหร่ก็กลับหยิบเอามาผัดเอามาแกงเอามาต้มได้ง่ายๆแบบนี้นะคะไม่ได้แค่มีผัดอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มจืดราดหน้าหรือว่าจะเป็นแกงส้มต้มยำทำได้หมดเลยนะคะที่อร่อยที่สุดก็คือลวกจิ้มน้ำพริกนั่นเองนะคะนั้นเดี๋ยวหมูอ้วนขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะเจ้าเมนูชัยยาปลาเค็มก็ต้องขอลาทุกคนไปณ
ณโอกาสนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมูอ้วนด้วยนะคะหมูอ้วนจะได้มีไอเดียดีๆมีเมนูดีๆมาบอกทุกๆคนอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปทานอาหารก่อนนะคะสวัสดีค่ะชยาปลาเค็มค่ะ กรอบหวานชุ่มฉ่ำที่สำคัญหอมปลาเค็มมากๆนี่อันนี้คือนางเอกเลยนะคะต้นเขาปอกเปลือกให้หมดอร่อยมากอันนี้ยอดยอดอ่อนยอดอร่อยมากใบอ่อนใบ